สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure คู่กับผมครับเมสเตอร์เควันนี้ครับเราจะมาดูกาชาใหม่กันครับกับเปิดกาชากันสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกาชาในวันนี้ครับคือกาชาของแจ็คครับแจ็คหดาวครับซึ่งเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เข้ามาในเกม One Piece Treasure c ซึ่งแจ็คตัวนี้ครับในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นยังไม่มีเลยนะครับก็เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของโกโบของเราก่อน กาชานนี่ครับแบ่งออกเป็น3พาร์ทนะครับก็จะสิ้นสุดวันที่27นะครับวันที่27เลยก็อยู่กันยาวๆครับพาร์ทหนึ 2, ่งพาร์ทสองพาร์ทสามเปิดครั้งแรก30เพรครับเปิดครั้งที่2ก็จะเพิ่มอัตราการออกของตัวแดงครับเปิดครั้งที่3ก็จะการันตีตัวแดงห่ใบนะครับก็อย่างแรกครับเราไปดูตัวละครในกาชานก่อนดีกว่า ก็แจ็คเลยครับตัวละครแรกเลยนะที่เป็นตัวละครเด่นๆครับนี่เลยแจ็คครับมาดูล่างห้าดาวกันก่อนครับซึ่งแจ็คในล่างห้าดาวครับก็เป็นล่างที่ยังเป็นคนอยู่นะครับซึ่งจะเรียกว่าคนก็ไม่เต็มปากนะเพราะดูจากในการ์ตูนในอนิเมะครับตัวมันใหญ่โคตรๆเลยไม่คิดว่ามันจะเป็นคนเลยแถมหายใจไม่ใช่แถมอยู่ใต้น้ําได้ด้วยมันใช่คนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยไอ้เจ้าแจ็คเนี่ยนี่ครับนี่คือล่างห้าดาวนะครับ แล้วก็ส่วนล่างหดาวครับล่างหดาวครับก็จะกลายเป็นช้างแมมมอสเลยนะครับเป็นช้างแมมมอสยักษ์ไปเลยก็ถามว่าดูเท่ไหมเหรอผมผมว่ามันก็เท่ดีนะแต่รู้สึกว่าติดใจตรงติดใจตั้งแต่ในอนิเมะแหละไอตรงผมมันอะที่เหมือนถักเปียช้างมีผมถักเปียมันดูน่ารักมุ้งมิ้งยังไงก็งไม่รู้นะไอแจ็คเนี่ยแต่ก็เท่ครับถือว่าเท่มากเลยนะ โอเคอย่างแรกครับเราไปดูสกิลกับตันกันก่อนครับสกิลกับตันสกิลกับตันครับเพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มเลือดครับทุกสายทุกสีเลยนะครับเพิ่มให้กับทุกตัวเลยเพิ่มพลังโจมตีครับ3เท่าครับเพิ่มเลือดครับ1.25เท่าครับและก็จะมีเอฟเฟกต์พิเศษครับเมื่อคุณเล่นด่านจบครับก็จะคูณ EXP ที่คุณได้รับครับคูณ2เลยนะครับ ก็ถือวเป็นตัวละครที่เอาไว้ฟาร์มเลเวลฟาร์มเอ็กที่ดีที่สุดแหละครับในตอนนี้นะครับคูณไปเลยครับ2เท่าครับเมื่อจบด่านครับส่วนสกิลไม่ตายสกิลไม่ตายครับในเว็บไซต์เขาเขียนไม่ไมเหมือนกับในใน,ในเกมนะครับรู้สึกว่าจะข้อมูลผิดเพี้ยนกันนิดหน่อยคือในเว็บไซต์ครับเขาบอกว่าจะทำดาเมจสามสตนะ แต่ในนี้ครับเขาเขียนว่าทำดาเมจแค่20%ครับของเลือดของศัตรูครับโจมตีศัตรูทั้งหมดครับตัดเลือดครับ20%ครับแบบทะลุเกาะเลยนะครับและก็จะทำให้พวกบัฟเกาะครับบัฟเกาะสีลุ้งบัฟเกาะสีฟ้าหรือบัฟพลังงานผ่าครึ่งครับของทีมเราครับบัฟเพิ่มเป็นอ่าบัฟเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทิญครับรวมถึงบัฟที่ฮิลดด้วยนะครับที่เป็นรูปเนื้อครับ ก็จะเพิ่มบัฟพวกนั้นครับเพิ่มขึ้นอีก1เทินครับสก,กิลจะคล้ายๆกับอาคุซัน6ดาวบวกครับคุซัน6ดาวบวกนั้นก็จะเพิ่มที่เพิ่มพลังโจมตีครับเพิ่มขึ้นปอีกหนึ่งเทินครับสวยเจ้าแจ็คครับจะเพิ่มพวกบัฟเกราะบัฟฮิลครับ <c oughs> พเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทินครับงงไหมสมมุติอ่ะสมมุติเราในทีมมีตัวละครที่บัฟเกราะได้หนึ่งเทิน คุณก็บัฟเกาะไปก่อนแล้วเมื่อคุณใช้ท่าไมาา้ตายท่าไม่ตายของแจ็คแจ็คก,ก็จะทําให้สกิลบัฟเกาะนั้นๆครับเพิ่มขึ้นเป็น2เทินครับเข้าใจนะก็คือจะเพิ่มเวลาของสกิลบัฟเกาะก,กับบัฟฮิลครับเพิ่มขึ้นอีก1เทินนั่นเองก็ถือเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่นะเพิ่มเวลาของการบัฟครับใช้ได้อยู่ครับโอเคแล้วก็เออสกิลซัพพอร์ตสกิลซัพพอร์ตครับ ซัพพอร์ตให้ได้แค่ไคโดตัวเดียวซึ่งหมายความว่าเดี๋ยวต้องมีไคโด6ดาวหรือไคโด5ดาวล่างอื่นๆมาแน่ๆครับเพราะตอนนี้ครับแจ็คมันซัพพอร์ตได้แค่ไคโดตัวเดียวนะครับก็ตอนนี้ไคโดในเกมก็มีแค่ก็มีแค่ไคโดของเทชเชอร์แบบนะครับแปลว่าเดี๋ยวมีไคโด6ดาวมาแน่ๆเลยซึ่งก็ซัพพอร์ตสูงสุดครับก็คือ เพิ่มพลังโจมตีรับ,ก,บกับเพิ่มเลือดครับ13%ครับให้กับใครโดตัวเดียวเลย,เลยนะเพิ่มเลือดกับเพิ่มพลังโจมตีครับแล้วก็ส่วนพวกอัล e บ t รตีไม่ใช่เด็กสกิลติดตัวก็มีเพิ่มพลังค่าทั้งหมด60แล้วก็ทำให้ลูกแก้วสีฟ้าลูกแก้วเนื้อกับลูกแก้ว TND ครับเป็นลูกแก้วที่ดีครับประมาณน,นี้แหละแจ็คซึ่งแจ็คดีไหมดีนะเอาไว้ฟาร์มเลเวลครับซึ่ง อ่าพวกฝรังลล่งฝรั่งนูน่นนี่นั่นเขาคือหาการหน้าดูเลยล่ะพอแจ็คเข้ามาเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไว้ฟาร์มเลเวลที่ดีมา,มากๆเลยครับก็มีหลายคนในอยากได้แต่สำหรับผมผมเฉยๆผมเฉยนะวบอกตรงเลยแล้วก็มีตัวละครอื่นๆครับที่อยู่ในกาชานี้ก็คาตาคุลิขวีสองครับแล้วก็หนวดขาวครับ V2 เช่นกันครับสตีฟาแล้วก็มีตัวละครอื่นๆครับฮาดาวอื่นๆครับที่มาด้วยนะ ประมาณนี้แหละแต่ตัวละครเด่นๆครับก็คือแจ็คตัวนี้แหละครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันหนึ่งครั้งนะครับมี30เพลเท่านั้นแหละผมไม่ได้อยากได้แจ็คเลยนะเอาเรอตรงๆเลยไม่ได้อยากได้เลยถึงได้มาก็เฉยๆแหละ <c ười> คือผมคงไม่ใช้อย่างง่ายๆถ้าถ้าสมมติผมได้มานะแต่ที่ผมหวังเลยนะคาตาคุริครับ <c oughs> ผมโคตรอยากได้คาตาคุริเลยครับอยากได้จัด,จดเลยโอเคมาเริ่มกันเลยครับหนึ่งครั้งเท่านั้นแหละครับสามสิบเพล ไม่เอาแจ็คนะขอคาตาคูลีครับอยากได้คาตาคูลิมากเลยมาครับโอเคมาขอแดงห,ห,หน่อยมาแดงหน่อยแดงหน่อยนะไหมแดงหน่อยไหมแดงหน้าแดงหน่อยโอ้ยเฮ้ยนี่มันดวงมาตรฐานผมอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยสามครับตัวแรกนี่ก็าสามครับโอ้โหไอเจ้านี้มันเป็น โอ้โหที่มันเป็นตัวละครที่เก่าจ,จัดๆเลยนะครับดูนัมเบอร์ครับนัมเบอร์เจ็ดสิบหกครับเก่าโคตรๆค,ครับไอ้เจ้าเนี่ยมันยังออกไม่อีกเลยเนี่ยโอ้โหส,สามครับโซโลไอ้มาเต้ๆนี่ก็สามอ่าไอ้นี่ก็สามจำชื่อไม่ได้ฮะลูฟี่นี่ก็สามไอ้นี่ตัวแบบดโอ้โหไอ้นี่ก็สามครับ ตามนะผมมีล่างห้าดาวแล้วครับแฟรงกี้นี่ก็ซ้ำครับขอตัวใหม่ถ้าตัวได้ไหมเนี่ยห้าโอ้โห,โหโอุสมพ่อพ่อขาแช้งเลยตัวละครโคตรเก่าเลยซ้ำซ้ำพูดเป็นคำเดียวเนี่ยขอตัวใหม,ม่มาสิบเอ็ดมาตัวใหม่ตัวไปซ้ำครับอืมซ้ำครับ ก็ผลประกอบการนะครับผลประกอบการในการเปิดกาาชาในครั้งนี้นะครับก็คือซ้ำหมดเลยครับสิบเอ็ดตัวครับเหมือนผมเอาเพชรไปทิ้งอ่ะอซ้ำย้ำเลยสิบเอดตัวไม่มีตัวใหม่สักตัวเลยนะครับผมมีแล้วหมดทุกตัวเลยก็ไม่ซ้ำเท่ากับไม่เกลือนะครับแต่ผมซ้ำครับผมก็คือเกลือนั่นแหละอุ้มแม่เจ้าไม่เคย เกมนี้ไม่เคยดูงเดียวเขาเลยเว้ยเฮ้ยโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ความเกลือของผมหน่อยนะครับแล้วก็ <c oughs> ลิง,ลงก์ลดเครอยู่ใต้คลิปนะอู้ม่หอ,อกสวัสดีครับ